ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่7จันทกุมารขันติคืออาภรณ์ประดับใจขันติปารมีพระองค์พระราชทานพวกข้าพระองค์ให้เป็นทาสกันดหารละปุโรหิตยังจะดีเสียกว่าข้าพวกข้าพระองค์เพราะถึงแม้ว่าจะถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่พวกข้าพระองค์ก็ยังพอจะเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าขนขี้ช้างขี้ม้าให้เขาได้หรือหากจะถูกเนรเทศออกจากแว่นแปนพวกข้าพระองค์ก็ยังเที่ยวขออาหารเลี้ยงชีวิตได้ญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรแม้จันทกุมารจะทูลวิงวอนอย่างนี้พระราชาก็ไม่ตอบอะไรจึงหมอบลงแทบพระบาทของพระมารดาว่าพระมารดาต้องทุกข์ทรมานใจเพราะส่งเลี้ยงลูกมาด้วยความลำบากกลับต้องถูกฆ่าด้วยเหตุอันไม่ควรลูกขอกราบพระบาทพระมารดาขอพระราชบิดาจงทรงได้ไปเทวโลกสมใจเถิดขอพระมารดาทรงสวมกอดลูกแล้วประทานพระยุคลบาทให้ลูกได้กราบลูกจะจากไปแล้วคงจะทำให้พระมารดาโศกเศร้าตลอดไปพระมารดาตรัสว่ามานี่เถิดลูกแม่ลูกจงนุ่งผ้ากาสิกพัดเนื้อละเอียดประดับหัตถาภรณ์ด้วยเครื่องประดับทองคำฝังมุกดาและแก้วแม่จะประดับให้ลูกเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าหญิงจันทาผู้เป็นอัครมเหสีของเจ้าชายจันทกุมารหมอบลงแทบพระบาทของพระราชาพลางร่ำไรกล่าวว่าพระองค์ไม่ทรงรักลูกแล้วหรือพระราชาตรัสว่าเรารักลูกทุกคนแม้พวกเจ้าผู้เป็นสะใภ้ก็เป็นที่รักของเราเช่นกันแต่เราปรารถนาสวรรค์จึงต้องฆ่าลูกของเราเจ้าหญิงจันทากราบทูลว่าขอจงทรงพระกรุณาโปรดรับสั่งให้ข้าพระบาทเสียก่อนข้าพระบาทจะได้ไม่เจ็บปวดทุกข์ทรมานเพราะการจากไปของจันทกุมารถ้าพระองค์จะทรงทำบุญให้สมบูรณ์อย่างแท้จริงก็จงฆ่าพระบาททั้งสองพระราชาตรัสว่าจันทาเจ้าอย่าทำอย่างนี้เลยถึงเราบูชายัญด้วยบุตรของเราแล้วพี่ผัวน้องผัวของเจ้าก็มีอยู่มากจะกลัวอะไรเจ้าก็อยู่กับพวกเขาได้เจ้าหญิงจันทารำพึงรำพันว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปเราจะดื่มยาพิษตายตามไปไม่มีพระญาติของพระราชาพระองค์ใดเลยที่จะกราบทูลทัดทานไม่ให้พระราชาฆ่าพระราชโอรสเชิญเถิดนี่ลูกข้าพระบาททุกคนขอจงเอาลูกของข้าพระบาทบูชายัญด้วยพวกเราจะได้ตายไปพร้อมกันพระนางจันทาเทวีทรงคร่ำครวญเช่นนี้เมื่อไม่ได้ผลอย่างไรจึงเสด็จไปยืนร้องไห้อยู่กับพระโพธิสัตว์เจ้าชายจันทกุมารตรัสปลอบว่าจันทาเมื่อยังมีชีวิตอยู่เราให้อาภรณ์แก่เธอมากมายแต่วันนี้เราจะให้อาภรณ์เป็นครั้งสุดท้ายอย่าเสียใจเลยเจ้าหญิงจันทาสุดที่จะกลั้นความเศร้าไว้ได้พลางรำพันว่าเมื่อก่อนพระสอพระองค์สวมมาลาที่เบ่งบานแต่วันนี้พระสอพระองค์จะถูกฟันด้วยดาบอันคมขณะที่พระนางจันทาคร่ำครวญอยู่อย่างนั้นพิธีการทุกอย่างในหลุมยันเสร็จแล้วพวกอมาตย์นำพระราชบุตรมาให้ก้มพระศอคุกเข่าลงนั่งรามน้อมถาดทองคำเข้าไปใกล้แล้วหยิบดาบมาถือยืนอยู่ด้วยตั้งใจว่า
จะตัดพระศอพระราชกุมารพระนางจันทาเทวีเห็นดังนั้นไม่มีที่พึ่งอื่นใดจึงประคองอัญชลีดำเนินไประหว่างประชาชนที่ชุมนุมกันมุงดูทรงกระทำสัจกิริยาตั้งสัตยาธิฐานว่ากันดหาระได้กระทำกรรมชั่วช้าเหลือเกินด้วยความสัตย์จริงนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้อยู่ร่วมกับพระสวามีด้วยเถิดอมนุษย์เหล่าใดมีอยู่ในที่นี้ยักษ์สัตว์ที่เกิดแล้วและสัตว์ที่จะมาเกิดก็ตามขอจงช่วยเหลือข้าพเจ้าให้ได้อยู่ร่วมกับพระสวามีขอจงคุ้มครองข้าพเจ้าผู้ไร้ที่พึ่งขออย่าให้พวกข้าศึกชนะพระสวามีของข้าพเจ้าเลย